มีเงาะเขาจะส่งมาที่นี่ครับทานอะไรทุเรียนจากเมืองจันทร์หรือว่าทางใต้เขาจะส่งมาเพราะฉะนั้นผลไม้ที่นี่มีทั่วประเทศพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสนองค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสำริดมีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์สามสมัยจะใช้เวลาจากวัดดอนหวายค่ะล่องไปตามเส้นทางแม่น้ำท่าจีนนะคะชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำค่ะไปจนถึงวัดไร่ขิงประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็วนกลับมาที่วัดดอนหวายอีกครึ่งชั่วโมงค่ะสู่รายการสูงวัยวาไรตี้อยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์ค่ะกับสาระความรู้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตทั้งความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะคะในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมกับเส้นทางการท่องเที่ยวสำหรับวัยเก๋าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบวันเดย์ทริปค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามในช่วงเก๋ายกกวนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะมาขอคำแนะนำค่ะว่าถ้ามีเวลาว่างๆ1วันอยากจะเที่ยวแบบวันเดย์ทริปมาที่ตลาดน้ำดอนหวายนี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะประการแรกเลยนะตลาดน้ำดอนหวายนี่เป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์มากสมบูรณ์แม้กระทั่งในด้านของชุมชนเป็นชุมชนแล้วก็โรงเรียนแล้วก็วัด3อย่างเนี่ยรวมกันเป็นชุมชนที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรว่าบวรเนี่ยบวรบ้านวัดโรงเรียนนั่นแหละครบอีกเลยแล้วนอกจากนั้นในด้านอาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากนี่แหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานแม้กระทั่งผลไม้ผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากทางสวนเนี่ยแล้วก็เก็บพายเรือมาส่งทั่วตลาดแล้วผลไม้ที่ดอนหวายนี่นะเธอนะมีทุกภาคที่ในประเทศไทยเช่นทุกชนิดเลยเหรอคะถูกต้องพูดได้เลยว่าอยากจะทานเงาะก็มาจากระยองถ้าหากว่าที่ระยองมีเงาะเขาจะส่งมาที่นี่ทันทีทานอะไรทุเรียนจากเมืองจันทร์หรือว่าทางใต้เขาจะส่งมาเพราะฉะนั้นผลไม้ที่นี่มีทั่วประเทศมีครบทุกภาคครบทุกภาคเมืองหนาวอะโวคาโดถูกต้องมีเหมือนกันได้แม้กระทั่งอาหารพวกประเภทของคาวค่ะของคาวนี่นะมีทุกภาคไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานใต้กรอบขนมจีนค่ะแล้วก็จะเป็นเป็ดพะโล้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวหมูแดงห่อหมกอะไรพวกนี้คือหมายความเป็นอาหารของประเทศไทยมีที่นี่เพราะฉะนั้นมาที่ดอนหวายนี่แล้วนะไม่ธรรมดาอยากจะทำอะไรอ่ะอยากจะทานอะไรมีอยู่ทุกอย่างจนมีชื่อแล้วว่าตลาดสามอิ่มตลาดสามอิ่มอิ่มอะไรบ้างคะอิ่มอะไรบ้างพอจอดรถปั๊บมาถึงอิ่มบุญก่อนเลยอิ่มบุญก่อนเลยไหว้พระนมัสการหลวงพ่อวิสาหารหลวงพ่อวิลาเลิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่วัดเขาจัดเตรียมไว้ค่ะโอ้โหแฮปปี้แล้วซึ่งวัดนี้ก็มีความสำคัญเป็นวัดเก่าแก่ใช่ไหมคะอาจารย์มีความสำคัญยังไงบ้างคะวัดนี้ก็มีอายุเป็นร้อยปีแล้วค่ะก็เป็นที่เคารพบูชาศักดิ์ระของพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงจังหวัดนครปฐมคือการได้ไปกราบสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถที่สวยงามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะและภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
ภายในพระอุโบสถวัดไร่ขิงนั้นเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสมัยเชียงแสนองค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อทองสำริดมีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์3สมัยคือพระรูปพึ่งผายแบบเชียงแสนพระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัยและพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ทำให้มีการสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้างซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาค่ะเอาล่ะพออิ่มบุญแล้วเดินจากทางวัดมาเห็นอะไรอ่ะอาหารเต็มไปหมดมีอะไรที่หนูพลาดไม่ได้ไหมคะในตลาดในตลาดทุกอย่างเลยเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ครับเยอะแล้วอาหารเนี่ยทำไมรู้ไหมอย่างเอาส้มเนี่ยเขาจะแกะเอาวะส้มโอค่ะแกะวะคนเดินผ่านไม่ต้องมีตังชิมได้เลยเหรอคะได้เลยแม่ค่ะไม่ว่านะคะต้องเขาเรียกชิมมีของอะไรนะเขาจะถามว่าไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมอะไรเป็นข้าวโพดต้มถั่วต้มอะไรพวกนี้เรียกชิมดังนั้นกล้วยปิ้งอะไรพวกกล้วยน้ำว้าปิ้งอะไรค่ะแค่ชิมนะไม่ต้องนั่นอิ่มแล้วอิ่มท้องจะมีการให้อาหารปลาแล้วค่ะยังมีกิจกรรมชมวิถีชีวิตด้วยการล่องเรือนะคะจะใช้เวลาจากวัดดอนหวายค่ะล่องไปตามเส้นทางแม่น้ำท่าจีนนะคะชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำค่ะไปจนถึงวัดไร่ขิงประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็วนกลับมาที่วัดดอนหวายอีกครึ่งชั่วโมงค่ะลงมาที่ท่าเรือศรีสวัสดิ์ดอนหวายค่ะผมมีหน้าที่ 100% ยังไงคะแล้วด้วยใจเต็มเปี่ยมพาล่องเรือไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายกันกลางแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนเนี่ยแม่น้ำท่าจีนเธอเชื่อมั้ยเราเรียนกันมาใช่ไหมค่ะว่าแม่น้ำเนี่ยมันจะมีต้นไม้สีเขียวค่ะสองฝั่งว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นธรรมดามันมีสีก่อนค่ะไอ้ต้นไม้สีเขียวเนี่ยกลางวันมันปรุงอาหารค่ะการปรุงอาหารของต้นไม้มันจะคายออกซิเจนออกมาออกซิเจนออกมามาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในลำน้ำเหมือนกระท่อก๊าซออกซิเจนที่สีสวัสดิ์ย้อนยุคขับเรือเข้าไปในท่อเลยอ๋องั้นเราก็ต้องหายใจได้เต็มปอดเลยหายใจได้ไหมแฮปปี้นั่งเรือแล้วมีผู้ปัญญาค่ะโอ้โหตายขวานดีอะไรมีต้นลำพูสมัยก่อนมีหิ่งห้อยเห็นไหมมีผักทอดยอดคือผักกระเฉดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นคนตกปลาไหมมีวิถีชีวิตโอ้โหแล้วก็เห็นบ้านปั้นหยาไหมค่ะตรงไทยปั้นหยาเป็นกิจวัตรประจำวันของชุมชนอันนี้โอ้โหแฮปปี้มากกลับมาสามอิ่มนี่เต็มนะเต็มค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาดอนหวายแล้วมันจะได้สามอย่างนี้มันครบแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจึงมาแล้วต้องมาอีกแน่นอนจึงเป็นที่ติดอกติดใจกับที่นี่ได้เปรียบค่ะสถานดอนที่ดอนหวานนี้ได้เปรียบตรงไหนเพราะสถานที่ตั้งค่ะหรือเรียกว่าโลเคชั่นติดกับพุทธมณฑลค่ะคนมาพุทธมณฑลเดินทางมาสะดวกค่ะติดกับวัดไร่ขิงคนมาไหว้พระไร่ขิงมาที่นี่มาได้ทั้งสองทางด้วยใช่ไหมคะมาสวนสัมพันธ์มาที่นี่มาหุ่นขี้ผึ้งค่ะเดินขึ้นอยู่ที่ถนนใกล้ๆตรงนี้เองใช่มาที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับจุดศูนย์กลางเพราะนั้นผมถึงบอกเลยว่าดอนหวายนี่คือครัวของโรคสุดยอดนะคะคือใครเนี่ยมาเที่ยวรอบๆนี้เนี่ยก็สามารถแวะมาดอนหวายได้ถูกต้องเทคโนโลยีอย่างมือ
ือถือค่ะช่วยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลทางด้านการแพทย์เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองที่รู้ไว้รักษาทันป้องกันได้ค่ะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้พาไปรู้จักกับการปรึกษาแพทย์ผ่านมือถือเรียกว่าเป็นหมอในมือจากกรมการแพทย์กันค่ะคุณรู้จักสโตรกแค่ไหนสโตรกเหรอคะโรคภัยอะไรทั้งอย่างนะครับมันไม่สบายอะไรเงี้ยครับชื่อวงดนตรีหรือเปล่าครับไม่เคยได้ยินนะเป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อนหรือเปล่าครับเป็นลมไม่รู้อะค่ะพี่เท่าที่เคยได้ยินมาก็เหมือนกับสโตรกคืออาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรืออุดตันหรืออัมพฤกษ์อัมพาตไม่รู้จักค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอาการเหล่านี้เสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดพ่อและทั้งหมดที่พูดมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะอาการเหล่านี้ทำให้เซลล์สมองตาย 1.9 ล้านเซลล์ต่อนาทีซึ่งควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาการเหล่านี้อาจเกิดกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังเสียการทรงตัวเห็นภาพซ้อนหรือภาพบางส่วนหายไปหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดและเมื่อมีอาการเหล่านี้โทรสายด่วน1669เพื่อติดต่อขอพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะการรักษามีเวลาจำกัดก่อนที่เซลล์สมองจะตายจนเกิดภาวะพิการหรือเสียชีวิตสบายใจได้ครับคุณหมออยากเพราะค่ะเขาจะวันนี้เรามีหมอในมือ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์สวัสดีครับคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อติดตามผลเมื่อกลับมาที่บ้านอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหมอดีใจด้วยนะครับสบายขึ้นแล้วเนาะสามารถนัดแนะติดตามอาการผ่านแอปได้ฟื้นฟูควบคุมปัจจัยเสี่ยงยาตามที่หมอบอกแล้วใช่ไหมทานยาตามปกติค่ะกินทุกวันเลยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำสบายดีขึ้นแล้วนะครับดีมากครับมีโทรเวชกรรม DFS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือรู้จักแล้วใช่ไหมครับ กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตสำหรับช่วงนี้นะครับเราอยู่กับช่วงสร้างสุขภาพใจเราจะมาคุยกันเรื่องผู้สูงวัยรู้สึกน้อยใจนะครับเมื่อ เห็นว่าตัวเองไม่มีคุณค่าครับเรื่องความน้อยใจนะครับจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไม่ได้จำกัดเฉพาะจะต้องอยู่กับแค่ผู้สูงวัยนะครับอย่างแม้กระทั่งเป็นเด็กนะครับเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้สูงวัยก็สามารถเป็นความรู้สึกน้อยใจกันได้ทุกคนเลยนะครับทีนี้ความรู้สึกน้อยใจแน่นอนครับคนเราไม่ได้จู่ๆนึกจะน้อยใจนึกจะครึ้มน้อยใจดีกว่าก็คงไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับความน้อยใจจะเป็นภาวะอารมณ์ที่ต้องมีที่มาที่ไปเสมอนะครับทีนี้ตัวละครนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นในเหตุการณ์น้อยใจจะต้องมีฝ่ายหนึ่งนะครับที่เป็นผู้รู้สึกเฝ้ารอที่จะได้รับความสำคัญนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นสมมติเราตัวอย่างเช่นเป็นผู้สูงวัยนะครับที่อาจจะเฝ้ารออยากได้รับความสำคัญอยากถูกมองเห็นเป็นฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนสำคัญที่ผู้สูงวัยท่านนั้นให้น้ำหนักให้ความสำคัญว่ามีคุณค่ากับเขาและเขาก็คล้ายๆอยากมองเห็นนะครับว่าคนที่เขาให้ความสำคัญเนี้ยกำลังใส่ใจและมองเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีอยู่นะครับทีเนี้ยเมื่อเกิดความคาดหวังขึ้นว่าเราเฝ้ารออยากได้รับความสนใจนะครับแต่ความสนใจนั้นไม่ถูกส่งมาแน่นอนครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกว่าคุณค่าตัวเรามันลดน้อยถอยลงไป
นะครับในสายตาคนที่เราให้ความสำคัญจุดนั้นแหละคือจุดตั้งต้นของการที่เราจะเริ่มต้นรู้สึกว่านี่แหละเราน้อยใจแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกน้อยใจได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกคือเราเฝ้ารอนะครับเราเฝ้ารอที่จะได้รับความสำคัญเราอาจจะอยู่บ้านเรารู้สึกว่าอยากมีลูกหลานมาเยี่ยมเราอยากให้มีใครซื้อของมาฝากหรือว่าถามไถ่ปัญหาชีวิตหรือว่าถามสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกน้อยใจได้ถ้าไม่ถูกถามนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าถ้าผู้สูงวัยท่านนั้นนะครับอาจจะคล้ายๆทำอาหารหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่ให้ความใส่ใจมากๆว่าเราอยากส่งมอบสิ่งที่เราใส่ใจเนี้ยให้กับลูกหลานหรือคนสำคัญอาจจะเป็นทำอาหารด้วยความใส่ใจมากหรือว่าจะเตรียมอะไรบางอย่างด้วยความใส่ใจมากแต่กลายเป็นว่าเมื่อเราทำด้วยความใส่ใจไปเนี่ยปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงนะครับเขาอาจจะไม่ได้แสดงการตอบสนองว่าเฮ้ยเขารู้สึกขอบคุณเขารู้สึกดื่มด่ำหรือรู้สึกประทับใจอะไรกับสิ่งที่เราทำมากนะครับมันก็กลายเป็นว่าเมื่อเราให้ใจไปมากๆให้ความใส่ใจไปมากๆแต่ผลที่มันย้อนกลับมากลับไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดื่มด่ำหรือรู้สึกชื่นใจกับการที่เราได้ทำอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่ทำให้เรารู้สึกน้อยใจได้เหมือนกันและอันที่3นะครับเป็นเรื่องของการคิดเปรียบเทียบซึ่งเกิดขึ้นได้มากมายเลยครับบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานเราถึงไม่ให้ความสนใจกับเพื่อนเขามากกว่าบางคนให้ความสนใจกับคนรักมากกว่าหรือบางทีไปสนใจเรื่องการเรียนเรื่องการงานอะไรมากกว่าหรือแม้กระทั่งนะครับในกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกันเนี่ยเราอาจจะมีปู่ย่าตายายอะไรนะฮะที่อยู่ในระดับของผู้สูงวัยเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าลูกหลานเนี่ยอาจจะเลือกที่จะเข้าหาคุณตามากกว่าคุณยายหรือเข้าคุณยายมากกว่าคุณตาเข้าหาคุณปู่มากกว่าคุณย่านะครับบางทีสิ่งนี้ก็เกิดการเปรียบเทียบให้ความรู้สึกน้อยใจได้เช่นกันและมันคงไม่ใช่แค่ในบ้านนะครับบางทีมันมีเรื่องของนอกบ้านด้วยนะครับเพราะว่านอกบ้านคือบางทีเราเห็นลูกหลานเราเนี่ยฮะบางทีสนใจกับคนลูกหลานบ้านอื่นเนี่ยครับสนใจนอกบ้านสนใจอะไรเงี้ยฮะแล้วกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวเราไม่ถูกใส่ใจเหมือนบ้านอื่นนะครับอันนี้สิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจได้เหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างเหตุการณ์3เหตุการณ์ที่สามารถทำให้เรารู้สึกน้อยใจได้ซึ่งสำหรับอาการคนที่กำลังน้อยใจนะครับสิ่งพวกนี้เราสามารถสังเกตได้นะครับง่ายๆดังนี้ครับหมวดแรกนะครับเป็นเรื่องของหมวดความซึมเศร้านะครับความซึมเศร้าที่เนี้ยอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะเก็บตัวนะครับรู้สึกเศร้าหดหู่กับตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความรู้สึกที่เราเสียใจร้องไห้บางคนเก็บตัวร้องไห้หรือบางคนพอน้อยใจมากๆก็จะเริ่มมีความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอันที่2นะครับเป็นเรื่องของหมวดความโกรธนะครับโกรธก็จะมีประชดตัดเพ้อหรืออาจจะขับไล่สายส่งเช่นแบบฉันมันไม่สำคัญแล้วนี่เห็นคนนั้นสำคัญกว่าแล้วนี่ฉันไม่มีความหมายหรอกไปเธอกลับไปไม่ต้องมาคุยกับฉันสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกโกรธไม่พอใจนะครับก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องการประชดประชันการตัดพ้ออันที่3นะครับที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เป็นเรื่องของการชักสีหน้านะครับเป็นการชักสีหน้าที่แบบทำหน้าเหมือนไม่พอใจเป็นอาการงอนนะครับหรือคล้ายๆพูดด้วยแล้วไม่พูดตอบนะครับไม่พูดตอบไม่คุยด้วยนะครับสิ่งพวกนี้ก็เป็นอาการที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่านี่แหละผู้สูงวัยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้สูงวัยก็ตามเนาะทุกคนที่กำลังรู้สึกน้อยใจเนี่ยจะมีอาการกลุ่มนี้3กลุ่มนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเมื่อเราน้อยใจเราไม่อยากเป็นคนที่น้อยใจนะครับเราจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกน้อยใจของเราอย่างไรได้บ้างข้อที่1 นะครับคือเราจะต้องตระหนักก่อนครับว่าการน้อยใจไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับเพราะความน้อยใจเนี้ยมันจะสะสมเป็นก้อนพลังงานความรู้สึกที่เราอาจจะเศร้าความรู้สึกโกรธความรู้สึกไม่พอใจแน่นอนครับเมื่อเกิดก้อนความรู้สึกพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นการโกรธนะครับโกรธโมโหตัดพ้อประชดประชันนะครับซึ่งแน่นอนครับความโกรธโมโหประชดประชันพวกเนี้ยเป็นการสื่อสารทางอ้อมที่ไม่ได้ตรงกับความรู้สึกเราว่าเรากำลังอยากได้รับความสนใจนะบางทีการตัดพ้อประชดประชันที่มันอ้อมค้อมอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้ผู้ได้รับสารอาจจะเป็นลูกหลานเราเนี่ยเมื่อได้รับประโยชน์พวกนี้เขาอาจจะเกิดความรู้สึกเสียใจอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีบางอย่างแล้วอาจจะเป็นกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้รับความใส่ใจกลายเป็นว่าเฮ้ยเราถูกแบบคล้ายๆตีตัวออกห่างเพราะพวกเขารู้สึกไม่อยากเข้าหาเราหรือไม่สบายใจที่เข้าหาเราก็ได้หรืออย่างนึงก็คือว่าถ้าตัวเราไม่กล้าสื่อสารเราเก็บไว้ในใจคนเดียวเราซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกหนักความรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตประจำวันแต่ละวันเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกคือสิ่งที่เราต้องตระหนักมากๆเลยก็คือว่าความน้อยใจนะครับเก็บสะสมไว้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับเพราะงั้นนะครับนำมาสู่ข้อที่2ก็คือว่าการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาตรงประเด็นตรงกับความรู้สึกเพื่อให้อีกฝ่ายรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแต่แน่นอนครับในการที่เราน้อยใจเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากถูกรู้ใจเราไม่อยากเป็นฝ่ายที่แบบต้องเอ่ยปากพูดเองเราอาจจะรู้สึกกลัวก็ได้ว่าการพูดถึงความน้อยใจเนี่ยมันเหมือนตัวเราอ่อนแอหรือเรากำลังเรียกร้องความสนใจนะครับแต่เหมือนที่ผมย้ำไปนะครับว่าบางทีการเก็บพวกนี้ไว้ในใจมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไขไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีความกลัว
แต่บางทีเราอาจจะจำเป็นต้องเอาชนะความโกรธตรงนี้ด้วยการสื่อสารออกไปว่าเรารู้สึกน้อยใจเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกไม่ถูกให้ความสำคัญนะครับแล้วเราก็ค่อยเช็คนะครับในขั้นที่3ก็คือว่าเมื่อเราสื่อสารออกไปแล้วนะครับคนคนนั้นที่เป็นลูกหลานเราอะไรก็ตามเนี่ยฮะที่เราสื่อสารออกไปตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เราสื่อสารไหมนะครับเขาให้ความใส่ใจกับการสื่อสารของเราไหมถ้าเขาตอบสนองนะครับนั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเราสำคัญนั่นแหละแต่บางครั้งเขาอาจจะเผลอแบบเผลอไปสนใจสิ่งอื่นหรืออาจจะคิดว่าเราอยู่ได้ดีหรือคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะฮะเขาเลยอาจจะแบบคล้ายๆเผลอไม่ทันได้ตั้งใจว่าจะทำให้เราน้อยใจทีนี้ถ้าเขานะครับรู้สึกและว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำเนี่ยเผลอทำให้เรารู้สึกน้อยใจเขาอาจจะแบบมีความใส่ใจมีความขอโทษหรืออาจจะมีการที่แบบกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปัญหาก็จบครับแต่ถ้าสมมติเราประเมินนะครับว่าอีกฝ่ายที่รับสารของเราไปเนี่ยว่าเราแสดงความน้อยใจแต่เขาอาจจะบอกว่าเราคิดเยอะคิดมากนะครับแสดงท่าทีเหมือนไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สำคัญนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของอีกฝั่งละว่าเฮ้ยบางทีตัวลูกหลานเราหรือคนที่เรากำลังเรียกร้องความสนใจเนี่ยเขาอาจจะมีจุดที่เขากำลังใส่ใจเรื่องตัวเองมากๆนะครับน่าจะเป็นข้อหนึ่งเขาอาจจะมีทุกส่วนตัวเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาต้องคิดอะไรของเขามากก็ได้ฮะเขาก็เลยอาจจะมีพื้นที่ในการใส่ใจเราได้น้อยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าตัวเขาโดยพื้นฐานเนี่ยครับเป็นคนที่สนใจตัวเองมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและเขาอาจจะละเลยบุคคลรอบตัวโดยเป็นธรรมชาติของเขานะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ของคนเนี้ยนะครับเราอาจจะเริ่มกลับมาพิจารณาแล้วว่าสุดท้ายเรื่องนี้เราควรจะปล่อยวางเราควรจะเข้าใจธรรมชาติหรือเปล่าว่าคนที่เรากำลังเอาใจไปจับจ้องนะครับที่อยากเรียกร้องความสำคัญบางทีเราอาจจะไม่สามารถได้ความสำคัญจากคนคนนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราปล่อยวางได้เมื่อไม่เอาใจไปผูกบางทีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะลดลงก็ได้นะครับทีนี้พอเราดึงใจกลับมาเราต้องทำยังไงต่อล่ะนะครับไม่รู้จะดึงกลับใจกลับมาตรงไหนนะครับบางทีเรื่องของการให้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเรียกว่าสามารถนึกถึงบุคคลที่จะได้รับมากกว่าที่ตัวเราจะได้รับนะครับเพราะว่าความน้อยใจเนี่ยโดยฐานมันคือเราเป็นผู้อยากได้รับนะครับอยากได้รับความใส่ใจเข้ามาแต่ขณะเดียวกันครับในขณะที่เราต้องการได้รับความใส่ใจบางทีอาจจะมีจุดที่เราทำไปก่อนเพื่อหวังรีเทิร์นกลับมานะครับแต่ถ้าเราตัดวงจรตรงนี้ว่าเรานะครับอยากให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนให้ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ายจะต้องแบบรู้สึกขอบคุณรู้สึกโอ้โหซาบซึ้งอะไรมากมายนะครับบางทีพอเราให้ไปแค่นั้นก็สุขใจแล้วนะครับการให้ไปแล้วสุขใจไม่ต้องรอความคาดหวังตรงนี้จะทำให้ความสุขของเราเนี่ยมันสงบขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นและการให้ของเราก็จะไม่ได้มีสิ่งที่มันอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อความเจ็บปวดทางใจหรือความเศร้ากลับมานะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเติมความพอใจหรือความสุขในชีวิตด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าบางทีถ้าความสุขของเรานะครับไปผูกพันอยู่กับผู้คนรอบตัวมากเกินไปนะครับมันกลายเป็นว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นอยู่กับผู้คนรอบตัวปฏิบัติยังไงกับเราแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขบางอย่างนะครับที่สามารถอยู่กับตัวเองได้ยังมีความสุขนะครับมีกิจกรรมที่เราชอบมีสิ่งที่เราสามารถอยู่กับตัวเองโดยที่คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาห้อมล้อมนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่เราสามารถดึงใจตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองและอยู่กับกิจกรรมที่ชอบโดยที่ไม่ต้องผูกใจไว้กับการที่ต้องให้มีคนอื่นมาดูแลนะครับนี่คือแนวทางนะครับสำหรับฝั่งเราเองนะครับที่จะจัดการกับความรู้สึกน้อยใจทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับแน่นอนการน้อยใจมันคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่รับความรับผิดชอบของฝั่งเรานะครับแต่ว่าคนรอบตัวคนในครอบครัวสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเราเรื่องนี้ได้นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับข้อแรกนะครับคือการสังเกตนะครับสังเกตก่อนเพราะว่าเหมือนที่ผมย้ำไปตอนต้นนะว่าเวลาคนน้อยใจจะต้องมีอาการถ้าไม่ใช่โกรธตัดพ้อก็เก็บตัวหรืออาจจะซึมเศร้านะครับหรืออาจจะขับไล่แล้วแต่หรือชักสีหน้านะครับหรือพูดด้วยแล้วไม่คุยด้วยนะฮะพวกนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะครับและผมต้องบอกงี้ครับคนที่กำลังรู้สึกน้อยใจเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเขาอยากถูกมองเห็นแหละต่อให้เขาจะทำพฤติกรรมแบบอย่าไม่ยุ่งกับฉันจะเก็บตัวอะไรก็ตามแต่จริงๆลึกๆเขายังอยากถูกมองเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสังเกตเห็นและนำไปสู่การสอบถามในข้อที่สองเนี่ยฮะเมื่อสอบถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราทำให้เขารู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะครับการสอบถามนี่แหละจะเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าถูกใส่ใจและผู้สูงวัยจะรู้สึกว่าเรากำลังใส่ใจท่านอยู่และเมื่อท่านถูกมองเห็นนะครับความรู้สึกที่มันแบบโกรธเกลี้ยวอึมครึมมันก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปจะไม่ใช่สะสมที่ใหญ่ขึ้นแต่มันจะเริ่มคงที่และการได้พูดได้ระบายได้บอกกล่าวได้สื่อสารกันจะทำให้ก้อนความรู้สึกนั้นน่ะมันน้อยลงไปนะครับ
ส่วนนั้นสุดท้ายนะครับก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบางทีมันจะมีจุดที่ท่านอยากถูกใส่ใจท่านอาจจะอยากถูกชื่นชมในสิ่งที่ท่านทำให้เราอะไรก็ตามพวกนี้ฮะแล้วเราได้ชื่นชมในจุดที่ท่านอาจจะรู้สึกต้องการว่าอยากถูกมองเห็นนะครับหรือเราอาจจะใส่ใจมากขึ้นซักถามมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งฮะที่ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าถูกใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกน้อยใจหรือความรู้สึกแนบแน่นในครอบครัวเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นโดยประกอบกันทั้งสองฝ่ายเนาะฝั่งที่เป็นผู้สูงวัยนะครับที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เรามีกิจกรรมของเราที่เราทำแล้วแบบไม่ต้องยึดโยงกับผู้คนนะครับหรือเราคล้ายๆดูแลบุตรหลานดูแลลูกหลานเราเนี่ยด้วยความรักแบบที่เราไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนสิ่งพวกนี้ก็จะเป็นพาร์ทของฝั่งผู้สูงวัยนะครับที่สามารถทำได้และมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ได้ในเรื่องความสัมพันธ์นะครับแต่ในส่วนของฝั่งคนรอบตัวคนในครอบครัวนะครับก็มีส่วนด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการสังเกตนะครับสอบถามแล้วก็ให้ความใส่ใจนะครับและทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดเรามีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับและมองเห็นคุณค่าของกันและกันตรงนี้น่ะจะเป็นจุดที่ทำให้ความพันเรามีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอยู่ด้วยความสงบสุขครับผมคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์รายการนะคะโดยส่งคำแนะนำติชมมาได้ที่ www.altv.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Fanpage AL TV ช่อง 4ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ